วันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาแต่งรถครับท่านผู้ชมคงจะรู้แล้วแหละว่าวันนี้ผมจะมาแต่งรถอะไรแต่ก่อนที่เราจะไปแต่งรถกันเดี๋ยวผมขอมาเดินชมบรรยากาศในเกมสักนิดนึงก่อนครับหลังจากที่ไม่ได้เล่นไปหลายวันครับก็ประมาณ 2-3 วันได้ครับไม่ได้เล่นเกมคาร์พาร์กิ้งเลยแม่เป็นยังไงกันบ้างโอ้ my god มีคนมาขาย R35 10ล้านบาทว่ะทำไมขายแพงจังเลยอะแรงม้าแค่ 1,120 แรงม้าแต่ขาย10ล้านครับรถไม่ได้แต่งด้วยแล้วใครมันจะไปซื้อวะเนี่ยถ้ามีคนซื้อนี่คือเป็นอะไรที่แบบโอ้โหน่าจะเป็นเสียในเกมคาร์พาร์กิ้งเดี๋ยวเรามาดูคันนี้กันสักหน่อยครับทำไมคนมามุงเยอะจังเอาหายไปซะละอันนี้โอ้โหนี่เป็นออดี้ตัวใหม่ครับออดี้ไอรอนแมน10ล้านบาทครับถ้าดูดีๆเลยหน้าตามันเหมือนไอรอนแมนมากเลยนะรถออดี้คันนี้สีแดงแม่เอาเสมือนเป๊ะเลยมีรถคันไหนอีกโอ้โหนารูโตะเดี๋ยวต้องดูมุมสูงโอ้สุดจริงไรจริงนารูโตะใส่กระสุนองค์จักรครับ โอ้สุดครับสุดแม่แต่ละคนที่แต่งรถแบบว่าเก่งๆทั้งนั้นเลยนารูโตะกระสุนองค์จักรนะครับผมโอ้โหสุดครับเดี๋ยวเราไปดูคันอื่นกันบ้างรถตู้คันนี้รถตู้ใครครับเนี่ยเดี๋ยวขอดูหน่อยไม่แท้แม่ตีคืออะไรไม่แท้แม่ตีดูด้านหลังหน่อยอ๋อนี่มันลูฟี่ลูฟี่อะไรเนี่ยลูฟี่ไทยแลนด์อ๋อใช่หรือเปล่าวะลูฟี่ไทยแลนด์น่าจะใช่นะครับแม่ก็กำลังแบบว่าคนกำลังเล่นเยอะเลยครับช่วงนี้มาทุกคนเดี๋ยวเราจะไปแต่งรถ TikTok นะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะแต่งออกมาสวยสักแค่ไหนส่วนโมเดลที่ผมจะเอาไปใช้ในการแต่งก็จะเป็นรถคันนี้ครับเป็น Fair Lady 350Zรถคันนี้ก็สามารถเปิดฝากระโปรงแบบนี้ได้ครับแล้วก็สำหรับรถคันนี้จะเป็นรถเติมนะครับไม่ถ้าเราตังซื้อในเกมซื้อเนี่ยมันจะซื้อไม่ได้นะเป็นรถเติมนะว่าแต่ใครเดินมาโอ้เดี๋ยวเราขอเดินแวะไปดูรถซูเปอร์คันนั้นสักหน่อยครับซูเปอร์คันนี้รู้สึกว่าจะแต่งเป็นลายอันนี้ปะลายรถดิฟรถแข่งเหมือนลายรถดิฟเลยโอ้สุดยอดครับสุดยอดสร้างสรรค์ในการแต่งรถโอ้เดี๋ยวนี้คนฮิตติดธงกันเยอะมากเลยนะโอ้นี่เป็นโควิดอะไรนะ C8 ใช่ไหมเห็นน้องมาเป็นบอกว่ามันคือ C8 สุดยอดโอ้414ด้วยโอ้โหเกินโหดเกิน414ทุกวันนี้คนก็ยังเล่น414รถบัครถสติปอยู่อีกเหรอฮะน่าจะเลิกเล่นกันได้แล้วนะผมว่านะแม่เต็มเกลื่อนเต็มเซิร์ฟไปหมดเลยผมมองว่ามันไม่ดีสักเท่าไหร่ได้ท่านผู้ชมไปเดี๋ยวเราเนี่ยเอา 350Z คันนี้ไปแต่งเป็นรถ TikTok กันเลยดีกว่าครับทุกคน Let's go ครับตอนนี้ผมก็ต้องเอารถคันนี้เนี่ยไปอัพเครื่องยนต์ให้มันแบบว่าจี๊ดจ๊าดก่อนนะครับเดี๋ยวขอเช็คก่อนตอนนี้ยังไม่ได้ใส่เครื่องยนต์แรงม้าอยู่ที่305แรงม้าครับคันนี้สามารถใส่เครื่อง W16 8.0 ได้เครื่อง 400,000 ปัดไปครับแล้วก็ยัดเทอร์โบ 200,000 เข้าไปจาง Sport Type R เอาไม่ใช่ Type Sport เฉยๆเออใส่ท่อชิปจูนนิ่งเบรกครับเบรกเอ้ยลืมใส่ท่อฮะปึ๊บเบรกตอนนี้ได้แรงม้ามาแล้วครับยังไม่ถึง 1,600 นี่ไง 1,695 โอเคประมาณนี้ในส่วนของแรงม้าผมมีทองอยู่100ทองครับแม่ตอนแรกผมว่าจะเติมเงินซื้อในส่วนของตัวละครนะแต่เดี๋ยวเอาไว้ก่อนเดี๋ยวผมจะประมาณว่าจะมาหาซื้อแบบพวกแบบชุดตำรวจใส่อะไรแบบนี้ไงแต่ตอนนี้ทองไม่พอเดี๋ยวเอาไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยมาแต่งเฮ้ยอยากเป็นชุดนักแข่งก็เท่ดีเหมือนกันนะโอ้ยเฮ้ยมันมีชุดใหม่อัปเดตเพิ่มเข้ามานี่ไงเป็นชุดช่างนะครับชุดช่างเฮ้ยมันเหมาะกับช่างโคเนล่าในตำนานเฮ้ยชุดช่างก็เท่ดีนะผมมองว่าเอาไว้ก่อนเพราะว่าตอนนี้เรามีแค่ร้อยทองแม่ชุดนี้ก็300ทองเลยแพงไปครับแพงไปไม่แพงหรอกแต่เราไม่มีทองแค่นั้นเองเอาละเอาเดี๋ยวคุณจะกดเข้ามาตรงนี้ทำไมเนี่ยโอเคครับเข้าไปที่การแต่งรถครับทุกคนผมจะใช้เวลาแต่งสักครู่นึงนะครับก็ทุกคนใครที่ชอบคลิปนี้กดไลค์ผมด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูการแต่งรถกันเลยดีกว่าว่าออกมาแล้วเสร็จแล้วเนี่ยมันจะสวยหรือเปล่านะครับLet's goครับ
ล่ะท่านผู้ชมมาครับตอนนี้ก็แต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับเจ้ารถ Ferrari 350Z ลาย TikTok นะครับผมสำหรับลายนี้ถามว่าผมแต่งเองหรือว่าคิดเองหรือเปล่าหรือว่ามีแบบในการแต่งหรือเปล่าสำหรับลายนี้ผมจะบอกไว้ว่าผมมีต้นฉบับในการแต่งตามนะครับผมไม่ได้แต่งมั่วๆนะครับผมแต่ต้นฉบับเนี่ยมันจะไม่เป็นแบบนี้เป๊ะ 100% นะครับเพราะว่าผมเอามาดัดแปลงในส่วนของลายด้านข้างปกติถ้าเป็นลายด้านข้างแบบต้นฉบับที่เขาออกแบบมาเนี่ยสติกเกอร์ด้านข้างเนี่ยมันจะไม่มีคำว่า Thailand แล้วก็ TikTok อะไรแบบนี้มันจะไม่มีนะครับมันจะเป็นคำว่า TikTok ที่มันใส่เป็นตัวอักษรที่แปลกๆหน่อยนะครับเหมือนตัวพวกแบบเหมือนตัวยุงลายอ่ะแบบตัวอะไรไม่รู้แบบเขียนมั่วเลยอ่ะซึ่งผมมองว่ามันดูไม่รู้เรื่องผมก็เลยจับมาแปลงเป็นใส่คำว่า Thailand TikTok 2022ซะเลยก็จะมีโลโก้ TikTok ไอถามว่ามันทำยากไหมมันก็ไม่ได้ยากจนเกินไปนะถ้าคนที่มีฝีมือในการแต่งรถสักนิดนึงเนี่ยก็จะแต่งได้เลยนะครับผมสำหรับโลโก้ TikTok ก็ง่ายๆครับผมไม่ยากใครที่อยากจะแต่งตามก็ลองแต่งตามได้เลยครับทุกคนไม่รู้ว่าทุกคนจะชอบหรือเปล่านะครับเอาเดี๋ยวนะล็อกรถไม่สามารถปิดฝากระโปรงได้นี่แล้วก็ฝากระโปรงด้านหน้าครับก็จะมีสติกเกอร์ TikTok อีกอันนึงแล้วก็จะมีคำว่า TikTok ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมสำหรับสีรถก็จะเป็นสีแนวเรนโบว์นะครับผมจะเป็นสีแบบว่าแนวแบบฉูดฉาดสักนิดนึงแบบแสบหูแสบตาสักนิดนึงแต่ผมมองว่ามันก็เท่ดีนะแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนไปท้องฟ้าก่อนปึ๊บให้มันเป็นท้องฟ้าบรรยากาศแบบนี้ค่อยจะน่าดูหน่อยมีประมาณนี้ผมมีทองอยู่ร้อยนึงเมื่อกี้ผมกดซื้อธงชาติไทยใส่ด้วยเป็นไงทุกคนก็จะเพิ่มมิติให้รถของเรายิ่งขึ้นนะครับผมแม่โอ้เท่โคตรจัดโคตรเจี๊ยวโคตรเฟี้ยวโคตรแบบโคตรตึงอ่ะโคตรตึงสีรถกับสีล้อรถนี้แบบไปคนละแนวกันเลยสปอยเลอร์ก็สีเขียวครับล้อก็สีเหลืองอ่อนๆสปอยเลอร์สีเขียวอ่อนๆครับสีรถนี่3สีครับข้างหน้าสีน้ำเงินม่วงชมพูอมแดงโอ้โหถามว่าสีแบบนี้ทำยังไงก็ทำตามที่ผมแต่งเลยนะครับก็ไม่ยากครับไม่ยากถ้าใครที่แบบทำตามที่ผมแต่งอ่ะมันจะได้สีออกมาแบบนี้เลยแบบโคตรเท่โคตรตึงโคตรเท่โคตรตึงเลยอ่ะโอ้โหสุดยอดสวยนะทุกคนให้ผมในการแต่งครั้งนี้กี่คะแนนครับมองไกลๆก็สวยนะนี่ Thailand TikTok เอ้ยทำไมไม่มีแบบคนมาดูรถเราเลยอ่ะรถเราออกจะเท่ขนาดเนี้ยไปจอดโชว์สักหน่อยนี่เอามาจอดโชว์ตรงนี้ครับเผื่อจะมีคนเห็นแบบว่าเอ้ยมีคนอยากจะได้อะไรแบบนี้ขอโชว์หน่อยเฮ้ยนี่ไงมีคนมาขอแลกรถแล้วว่ะเป็นไงโอ้โหมันรอมันโหดแต่ก็มีคนมันอยากจะแลกก็เป็นธรรมดาโทษทีอุ้ย RX7 RE ว่ะ RE Super G ว่ะผมว่าเขาต้องมาดูรถ TikTok ผมแน่นอนเลยไม่มีใครสนใจรถ TikTok เราเลยอ่ะอุตส่าห์ตั้งใจแต่งมาเดี๋ยวขออนุญาตท้าแข่งเลยละกันเอ้านี่เห็นไหมผมจะกดรูปแข่งรถแล้วมันไปเป็นวาร์ปออกมามีใครจะแข่งกับผมหรือเปล่าเดี๋ยวผมลองท้าคนในเกมแข่งสักตา2ตาก่อนละกันมามีใครแบบไม่มีใครแบบอยากจะแข่งกับผมเลยหรือไงวะเนี่ยโอ้โหเสียงรถใครวะอ๋อตกใจหมดเสียง F1 ครับนึกว่าเสียงรถคู่แข่งผมอะไรเนี่ยคนนี้ยังจะมาขอแลกรถอีกโอ้โหทำไมรถเรามันตึงยังวะเนี่ยรถ TikTok ตึงจะจัดเลยโอ้คนแรงกี่วิมาดูกันกี่วิวะเนี่ย8วิครับผมก็สู้ X7 ได้รถเขาแรงม้าน้อยกว่ารถผมครับรถเขาก็จะชนะผมยากสักนิดนึงโคทีนะครับน้องไอ้รถพี่มันตัวตึงแห่งคาร์พาร์กิ้งโคตรตึงโคตรอันตรายเหินได้หรือเปล่าวะแม่นึกว่าจะเหินได้ไงกะใส่เต็มที่เต็มแรงหน้ารถนี่พังยับเยินต้องเอาไปซ่อมก่อนไม่ซ่อมไม่ได้ครับไม่หล่อผมไม่ขับครับรถคันนี้ไม่หล่อไม่ขับใครที่อยากจะได้รถคันนี้นะครับกดไลค์ให้ผมนะครับเดี๋ยวผมจะมาสตรีมแจกประมาณวันเสาร์นะครับวันเสาร์ที่จะถึงนี่แหละเอาออกจากร้านซ่อมรถมาไอ้บ้าอ๋อผมไปเข้าร้านล้างรถทำไมเนี่ยเดี๋ยวรถผมมันพังเลยกูงงกับตัวเองมากเลยตอนนี้
อะไรวะเนี่ยรถพังแต่ไปเข้าร้านล้างรถงงตัวเองมากโอ้โหแรงจัดๆแรงจัดๆครับสำหรับ Fairlady 350Z ลาย TikTok ลองเอาไปจอดขายมีคนซื้อเปล่าโคตรเด่นน่ะจอดอยู่เนี่ยโคตรเด่นเลยผมบอกเลยไอ้มันมีคนมาท้าเราแข่งวะนะจะแข่งใช่ไหมเอาหายไปละ FC ทาคุมิครับมีคนมา FC เราด้วยขอจอดชงจอดโชว์ชักหน่อยนี่เปิดฝากระโปรงไว้รออ่ะโคดิเซกไลน์เลยวะเนี่ย5ล้านบาทโอ้ยสุดยอดไปเลยแต่ละคนนี่รถตึงๆกันทั้งนั้นครับอันนี้ X7 ไลน์ห้องเครื่องครับตึงๆไปIsuzu เดี๋ยวนะผมใส่เครื่อง Isuzu ได้ด้วยเหรอวะเนี่ยโอ้โหโคตรตึงโคตรอันตรายนี่มันตัวตึงไงครับพาร์คกิ้งทั้งนั้นมีหัวลากด้วยโอ้โหหัวลากใส่แบบว่าโอ้โหเหล็กไทเทตึงๆอีกละวิกเตอร์500ด้วยโอ้แต่งวิกเตอร์ว่ะเอาว่ะตึงจัดรถผมก็ยังจอดอยู่ตรงนั้นยังปกติดีนะครับรถ TikTok โอ้โคตรเด่นเลยทุกคนหันไปนี่คือแบบว่าโอ้โหสีนี่กี้จ๊าดแสบตาแสบดากมากนะสีแสบดากกว่าเพื่อนเลยรถผมเนี่ยเรียกได้ว่าโดดเด่นแน่นอนครับว่าแม่มีคนไปจอดเคียงข้างเราด้วยอ๋อเอ้ยมองมุงอะไรกันเนี่ยมองมุงอะไรกันเนี่ยมาจอดรถข้างๆนะครับเฮ้ยเสื้อแขนยาวเท่ว่ะน้องเท่าไหร่วะเนี่ยกี่ทองน่าจะใช้ทองซื้อปะน่าจะประมาณ100ทองนี่แหละมั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับเฮ้ยมันมีคนขโมยรถเราว่ะเมื่อกี้เนี่ยเห็นขึ้นไปรถเราหรือเปล่าอ๋อไม่ได้ขึ้นนะครับตกใจหมดเลย ทำไมไฟรถติดเองอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศแบบว่าพากันมาชมลวงชมรถนะครับแล้วมันก็มีคนมาขโมยรถเราไปแล้วตอนเนี้ยอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวเฮ้ยวัยรุ่นเอ้ยเกินไปไหมขโมยรถต่อหน้าด้านๆแบบนี้เลยอ่ะมีการแบบว่าเอาไปจอดอยู่ตรงนี้เลยนะเพื่ออะไรเนี่ยมันเกะกะอ่ะมันเกะกะตรงไหนรถเขาจอดกันเยอะแยะมันเด่นไงมันเด่นไงรถผมมันเด่นไงเอาจอดตรงนี้เลยแล้วกันอ่ะเอาจอดตรงนี้แหละจอดไว้จอดโชว์ตรงนี้นี่เปิดฝากระโปรงครับนี่เฮ้ยทำไมฝากระโปรงมันปิดเองเฮ้ยอ๋อผมกดต้องกดทีเดียวเนี่ยเอาอีกละมันมีคนมาขโมยอีกละอีหยังวะเกิดไปหัวนะรับแอดเพื่อนหน่อยแล้วไอหัวล่างนี่เขาจะขับเข้ามาทำไมครับเนี่ยฮะขับเข้ามาเพื่ออะไรเนี่ยฮะมันเป็นที่ส่งงานหรือไงมันไม่น่าจะมีนะตรงเนี้ยไม่น่าจะเป็นที่ส่งงานนะว่าแต่รถผมหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่ะทุกคนน่าจะเรียบร้อยแล้วแหละน่าจะโดนขโมยเรียบร้อยแล้วรถคันนี้ผมคุ้นๆเว้ยเหมือนเคยเจอน่าจะเคยเจอบ่อยมากๆเลยแหละนะครับเนี่ยน่าจะเคยเจอบ่อยโอ้โหนี่อันอะไรเนี่ยขายรถกระบะอ่ะรถกระบะหรือรุ่นอะไร7ล้านบาทโอ้ยคุ้มนะได้เครื่องเติมด้วยมาใครอยากจะออกคลิปครับก็สามารถมาแบบมาออกกล้องกันได้แต่ผมต้องการรถผมคืนตอนเนี้ยอ๋อเขาเอารถผมไปลองก็มาอยู่มาจอดตรงนี้มาจอดตรงนี้รถแรงนะเอาเข้าไปจอดนั่นแหละนั่นแหละสวยงามมีการเอารถผมไปลองด้วยเพื่ออะไรวะเนี่ยโอ้เดี๋ยวโอ้โหเดี๋ยวแต่งเองเหรอกูถามจริงมันแต่งได้ขนาดนี้เลยเหรอทุกคนเวอร์ไปไหมเนี่ยเฮ้ยเวอร์ไปหรือเปล่าใครแต่งวะผมว่ามันเวอร์ไปนะโอ้โหแต่งแบบคือจากจะบอกว่าเวลาเราซูมเข้าไปคือภาพมันแตกมากแต่นี่คือแบบว่าแต่งแบบหน้าผู้หญิงหน้าเล็กๆคือแต่งออกมาได้แบบเหมือนโอ้สุดจะยอมสุดจะทนคนในเกมนี้แต่งรถลายพวกลายแบบอะไรอ่ะเขาเรียกว่าลายแบบอะไรเขาเรียกลายอะไรวะลายแบบเป็นลายการ์ตูนอะไรแบบเนี้ยคือแต่งได้แบบโอ้โหสวยมากนะครับผมอันนี้ก็พากันมาชมบรรยากาศแล้วก็มีหัวลากขับมาป่วนนะไอ้บ้าแม่เขากำลังชมรถชมลายกันอยู่ไอ้นี่ขับหัวลากเข้ามาไม่ดูเวลาเวลาเลย SPD เนี่ยอ๋อเขาเอาพวงมาส่งหรือไงวะ
ไม่น่าจะใช่นะครับผมคิดว่านะนะครับผมโอเคครับทุกคนครับอะไรเนี่ยอยากได้350Zอยากได้ก็ซื้อสิครับแม่อันนี้คือผมเก็บไว้แจกให้ FC นะครับรถ TikTok คันนี้ใครที่อยากจะได้นะครับรอวันเสาร์ครับวันเสาร์เดี๋ยวผมจะมาสตรีมแจกเลยแล้วกันนะครับนะวันเสาร์รอติดตามกดไลค์คลิปนี้ผมด้วยนะครับกดไลค์คลิปนี้ผมด้วยแล้วเราก็จะทำการกระโดดชูเวฟขึ้นมาแบบนี้เดี๋ยวขอขึ้นด้วยชูเวฟไงตัวตึงแห่งคาพาร์กิ้งวะใครมันมาขอแลกรถวะเนี่ยเฮ้ย48ขายต้องการขายให้0 บาทโอ้ยจัดไปคันไหนคันนี้อ่ะคันข้างหลังนี่อ่ะเอ้ยเอาว่ะเฮ้ยใครวะเนี่ยน้องเขารู้จักผมด้วยอ่ะทำไมเอารถมาขายให้0 บาทโอ้คนเข้าใจให้น้องเขาด้วยนะครับผมขอบคุณน้องมากๆเลยน้องชื่อว่า455ชื่อในเกมโอ้รถคันนี้เป็น414ด้วยไม่รู้ว่าเป็น414ปลอมหรือ414แท้นะครับเพิ่งขายไป เขาขายให้ผม1 บาทด้วยทุกคนโอ้ตรงนั้นหัวลากซิ่งไฟซิ่งด้วยไกลๆนู้นมองไม่เห็นนะครับผมก็จะมีประมาณนี้แล้วกันนะครับผมอันนี้ก็น้องๆเขาก็น่าจะมาแบบว่าออกกล้องอะไรแบบนี้นะครับหวังว่าท่านผู้ชมจะชอบคลิปนี้นะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ต้องแบบว่าน่าจะเพียงพอแล้วแหละทุกคนมาแต่งรถเล่นๆชิวๆเฉยๆอ่ะก็ขอตัวขออนุญาตลาท่านผู้ชมไปกันก่อนนะครับทุกคนสวัสดีครับไว้เจอกันใหม่ครับ